ไปเฟินแจงแล้วหลังถูกโยงสั่งซื้อไซยานายนางเอกอีกคนยังติดต่อไม่ได้ทำเอาเหล่านักสืบโซเชียลตามหากันวุ่นว่านางเอกดังหนังหนึ่งร้อล้านสั่งซื้อไซยานายคือใครซื้อไปทำอะไรเมื่อทางเจ้าหน้าที่ได้ออกมาเปิดเผยว่ามีข้อมูลเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบนางเอกดังหนังหนึ่งรยล้านสั่งซื้อไซยานายไปหลังเข้าไปตรวจค้นโรงงานย่านลาดกระบัง ที่พบเลขรหัสนำเข้าจากขวดไซยานายที่ถูกฝังไว้หลังบ้านแอมผู้ต้องหาวางสารพิษไซยานายฆ่าชิงทรัพย์เหยื่อนับสิบรายพบว่ามีการนำเข้ากว่า30รายการอย่างถูกกฎหมายโดยพบว่าหนึ่งในรายชื่อที่สั่งสารไซยานายจากโรงงานดังกล่าวคือดาราหญิงรายหนึ่งที่มีชื่อเสียงโด่งดังโดยภาพยนตร์ที่เข้าฉายของค่ายดังทำเงินได้มากกว่าหนึล้านบาท มีการบอกใบว่านางเอกคนดังกล่าวเป็นนางเอกจอมเงินนางเอกสายฮาค่ายหนังดังหนังทำเงินมากกว่า100ล้านทำให้ชาวเนต็ตต่างพากันออกมาเดาว่าเป็นใครซึ่งหนึ่งในนั้นมีชื่อของใบเฟิร์นทิมชนกที่ชาวเนต็ตจำนวนไม่น้อยเอ่ยถึงผู้สื่อข่าวข่าวสดบันเทิงออนไลน์ได้ต่อสายตรงถึงผู้จัดการของนางเอกสาวสอบถามถึงกระแสข่าวที่เกิดขึ้น ผู้จัดการนางเอกชื่อดังตอบอย่างอารมณ์ดีว่าจริงๆไม่รู้เรื่องข่าวนี้เลยเพิ่งรู้ตอนนี้เลยแล้วก็ไม่ใช่แน่นอนร้อยเปอร์เซน์และไม่ได้รับการติดต่อใดๆจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยนอกจากใบเฟิร์นพิมชนกที่ถูกโยงยังมีอีกหนึ่งนางเอกที่ถูกพุ่งเป้าเป็นพิเศษนั่นก็คือไอ้ปรีชยาพงธนานิกรซึ่งผู้สื่อข่าวได้พยายามโทรติดต่อไปทางนางเอกสาวแต่ก็ไม่สามารถติดต่อได้ โดยวงในเผยว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเตรียมที่จะออกหมายเรียกให้นางเอกคนดังกล่าวเข้ามาชี้แจงว่าสั่งซื้อไซย,ยานายเพื่อนำไปใช้อะไร